ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz เสนอรายการธรรมะยามเช้าธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปรเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มาทวงคำมันหมู่บ้านสิห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดพุทธโธพุทธังธรรมังสังฆะกราบคารวะองค์พระสัทธาตีรัตนาพระศาสนาอันเป็นมขาตถาคตเจ้าเตดไหวเป็นตังเฮือหมู่เฮาเตียวต่องเต้าเข้าสู่นิพพานจันฟ้าสร้างสมผลบุญอย่าได้ตุ่นจ้าหีบเพลงไหวหน้าฟังธรรมฝันศีลฝันพระอย่าละลงล้ำตักบาทฟังธรรมจำศีล85หน้าแรงฝนหนาวหนุ่มสาวทวนหน้าเท่าแก่ชราญาติมิตรจำศีลฟังธรรมกำให้ชีวิตบุญติดแต่เต้าตัวไปความดีเฮานั่นบ่หนีไปไหนไหนโจทย์บ่ลักไปไฟไหม้บ่เสี่ยงสุขจุ่มเย็นใจนวลใจใส่เกียงชื่อเสียงดีๆแต่เล่าวุ้นรักษาศีลนั่นเป็นข้อเก้าตามแบบเบาเดิมมาอัฏฐศีลปัญจสิกขาเนี่ยพระศาสดาสอนหมู่เฮาไว้ว่าอย่างอันเบื้องต้นคุณธรรมจำไว้ให้แม่นมันศีลสำคัญเคร่งครัดข้อ2ทัดมาไข่จาแม่นตัดบุญเกิดจากใต้เตตานวัตถุสิ่งทรัพย์เข้าซุกเข้าสารจกใจเป็ดตานแบ่งปันเนื้อเจ้าอย่าจกคนขอคนแก่คนเฒ่าถวายให้พระเน้นเห็นหน่อยบุญปาวาสนาทัดมาปางสร้อยเมตตาจ้องห้อยตวยตันกำจัดโลภะกำจัดโลภะโทสะโมหันปั่มเป็งถึงวันกุศลหอมปอลักการทำบุญครบ3บาทคอกล่าวย่อฟังมาอย่าละและนายเฮยก็ศีลตานภาวนานะที่เขาจะได้นำเอาไปเป็นฐานในการฟังธรรมในช่วงตอนเจ้านี่เจริญพรก็ก่อนนมัสการหลวงพ่อเจ้าหน้าจังหวัดลำปางหลวงพ่อรองเจ้าหน้าจังหวัดหลวงพ่อเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อรองเจ้าหน้าอำเภอหลวงพ่อเจ้าคณะตำบลหลวงพ่อเจ้าวาดพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าพระเนนเถิดน้อยทุกลูกทุกตนในช่วงตอนเจ้านี่ได้ยินเสียงระฆังนะแต่ละวัดแต่ละวาในช่วงตีห้าเป็นต้นไปนี่ก็เป็นเสียงพุทธวจน์เสียงธรรมะนะตีจะแย่เฮือเฮาเนี่ยได้อาหารจิตอาหารใจในการเติมสติกันไปนะเสียงระฆังเสียงธรรมะจะเป็นเสียงใช้ชนะแห่งคนที่ป้นจากความทุกข์ทั้งหลายที่สงบจิตสงบใจได้แต่เสียงบนห้องว่าเสียงละครั้งเสียงธรรมะเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันก็บาไปซบอารมณ์กับแต่ละพูดแต่ละฐานไปในเรื่องของการใจธรรมะนะฮะบางครั้งแต่อย่างที่เขาติดตามข่าวกันมานะฮะในเรื่องของละครั้งต่างตีละครั้งกันแต่ละวัดแต่ละวาทั่วประเทศเขาในยุคปัจจุบันกับยุคในสมัยตะก่อนมันแตกต่างกันนะในยุคสมัยตะก่อนคนเขามีศีลมีธรรมมีจริยธรรมกันนักนะเสียงธรรมเสียงระฆังถือว่าเป็นเสียงศักดิ์สิทธิ์นะที่เขามีอยู่กู่กับบ้านเมืองเขาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่สมัยมาเดียวคนเขาก็
เสียงละครั้งเนี่ยบางครั้งเกิดไปรบกวนการรับการนอนนะในช่วงตอนเจ้าๆนะตรงนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีวิธีเดียวก็คือศีลทานภาวนานะลดละเลิกสะอาดสว่างสงบและในที่สุดปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่เป็นเพราะว่าเจริญในเรื่องของสภาวะกายสภาวะจิตใจนั่งเขาปล่อยวางได้กับสิ่งต่างๆถ้าเขาปล่อยวางกับสิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นที่มันลุ่มจิตเขาได้แสดงว่าเขาฝึกตัวฝึกตนได้อย่างสบายแม้แต่เสียงเป็นเพราะว่าเสียงโลกธรรมแปดสรรเสริญดินทาสุขทุกข์นะต่างๆที่จะเข้ามากำกายมันก็จะระงับดับหายได้ในสิ่งที่เป็นอากาศที่เป็นลมที่เข้ามากระทบเหาอากาศที่ว่าดีลมที่ว่าดีที่มันพัดผ่านเข้าสู่กายก็เพียงแค่ผิวเผินพัดผ่านไปแต่ว่าสามารถซึมซับเข้าสู่ในจิตในใจของเขาได้ยกเว้นว่าอากาศที่เย็นสบายอารมณ์ที่สบายสบายที่เขาใส่เข้าไปในช่วงตอนเจ้าวันนี้ก็ในช่วงเจ้าๆก็ปล่อยจิตปล่อยใจปล่อยอารมณ์ไปตามเป็นเฮาว่าตามสบายๆนะในความสุขใจธรรมะยามเจ้าในวันนี้และการธรรมะยามเจ้าได้รับความอนุเคราะห์จากคณะสงฆ์จังหวัดลำปางแล้วก็พระภิกษุสงฆ์ผู้เผยแผ่ธรรมบอกว่าจะเป็นพระผู้เสียสละในเรื่องของเวลาในการออกอากาศในช่วงตอนเจ้าบอกว่าจะเป็นพระโคสิริธรรมบัณฑิตวัดมิ่งเมืองมูลนะพระโคสิริธรรมพิพัฒน์วัดบันไหลศิลาทองพร้อมกับเลขานะพระอาจารย์ปุ๊บปุ้ยเปิ้ลนะเป็นเลขาเปิ้ลที่เสียสละเวลามาเฮมาเติมพลังให้กับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายในเรื่องของธรรมะเพื่อเป็นธรรมะบารมีสร้างอาหารสติอาหารสัมปชัญญะอาหารปัญญากับคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเพื่อเอานำไปเป็นข้อคิดสะกิดเตือนใจในการดำเนินชีวิตไปแต่ละวันไปนะรายการธรรมะยามเจ้าก็จะมีสถานีวิทยุของเฮาเนี่ยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันถึงเวลาออกอากาศคือกับคณะสถาญาติโยมในด้วยกันน้ำของผู้อำนวยการสถานีคุณเดือนอินตะเป็นต้นพร้อมกับหัวหน้าฝ่ายรายการนะคุณกัญจนาอินทาแล้วก็คุณเอลชุติการหล่อชัยคุณก้อยอัจฉราพรผ่องจันทร์นะที่เข้ามาร่วมกันแล้วก็คุณต่อยเฮาเนี่ยเปิ้นก็คนต่อยอามฤตเปิ้นย้ายไปอยู่ประชาสัมพันธ์จังหวัดละตอนนี้เปิ้นย้ายไปปฏิบัติหน้าที่ที่สูงขึ้นนะไปละแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ใหม่เข้ามาแทนนะในช่วงนี้ก็ยังบ่ฮู้จักชื่อเพิ่นเตื้อนะในส่วนรายการในไฟช่างก็จะมีหัวหน้าประสานหัวหน้าประสานทีมทองนะคนแหลมเพชรนันตาแสงคนอิทธิพลทวงจันทร์คนโพพิงโพสิริแสนแล้วก็ช่างต่อนะว่าที่ร้อยตรีอาทิตย์วนาวารีเป็นต้นพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเนี่ยตีเข้ามาช่วยกันเข้ามาขับเคลื่อนกันเข้ามาต้อนรับขับสู้กันนี่แหละคือแบบแผนในการสร้างคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมจริยธรรมเนี่ยคนเฮานี่มีอัตลักษณ์มีคุณลักษณะตีน้อมไปมีความละเอียดไปแล้วก็มีความเคารพซึ่งกันและกันเปิ้นเฮาว่าคุณลักษณะเนี่ยเปิ้นเฮาคุณธรรมจริยธรรมคือความประพฤติต่างๆที่เนี่ยคนเฮาทั้งหลายเนี่ยแสดงต่อกันด้วยความมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันมีความเมตตามีความกรุณามีความมุทิตามีความอุเบกขาต่อกันนี่แหละเขาอยู่รวมกันด้วยคุณธรรมจริยธรรมที่เป็นหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่เขาอยู่รวมกันมาแม้แต่การดำเนินชีวิตแต่ละวันก็เช่นเดียวกันเนี่ยถ้าเขาหูจักการแจ้คุณธรรมจริยธรรมมันจะบัญญัติให้เขาอารมณ์ฮอดมันจะให้เขามีสติในการดำเนินชีวิตแจ้สติในการพูดการทำการคิดก่อนที่จะลงมือปฏิบัตินะอันนี้คือการแจ้ธรรมะคือมันเป็นประโยชน์ นะในการดำเนินชีวิตเพียงแต่คนเขาบ่ได้คิด นะ บ่ได้คิดว่าอันนั้นแหละที่เป็นข้อคิดต่างๆเป็นธรรมะตีเนี่ยเขาเนี่ยมีสติมีปัญญาในการจะคิดจะทำจะพูดคือมันถูกต้องคือมันถูกลักษณะคือมันถูกกับภาวะของเขามันจึงอยู่ร่วมกันได้เนี่ยเป็นเพราะว่าคนมีธรรมะคนมีจริยธรรมเหมือนกับคนเฒ่าแก่เฮาในยุคสมัยตะกอนนะที่เป็นต้นมาอยู่เลเจนปู่เจนย่าเจนตาเจนยายเปิ้นเริ่มต้นคุณธรรมจริยธรรมมาตั้งแต่ตื่นเจ้ามาหนึ่งเข้าเป่าไฟเป็นจริยธรรมคุณธรรมนะคือใส่บาตร นะฮื้อตานกับลูกกับหลานฮื้อตังไปโรงเรียน นะ นะขออภัยตัวนะในเรื่องของการกระแอมกระไหต่างๆนะ
นะลูกสูบมันติดนะและสถานญาติโยมทั้งหลายอันนี้ก็คือด้านสถานีของเขาแต่อีกด้านหนึ่งจะเป็นคณะสถานญาติโยมทั้งหลายนะที่ฟังรายการธรรมะยามเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมาก็เจอในว่ากระแสชานของคณะสถานญาติโยมทั้งหลายคงจะนิ่งคงจะตรงนะแล้วก็มุ่งไปสู่เป้าหมายแห่งญาณในความรู้สึกต่างๆที่มันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันเป็นปัญหามันเป็นปัญญาสุขทุกข์ปัญหากับปัญญา นะฮะตรงนี้เป็นต้นถ้าคนเฮามีธรรมะแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเป็นคนที่มีปัญญาในการพินิจพิจารณาต่างๆในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเฮาขณะได้ยินขณะได้เห็นขณะได้สัมผัสนะถ้าคนมีปัญญามันจะรู้ว่าสัมผัสแล้วมันเป็นจะใดได้ยินแล้วมันเป็นจะใดนะได้เห็นแล้วมันเป็นจะใดเนี่ยธรรมะก็คือตัวยับยั้งสะกิดเตือนใจเฮาเนี่ยบางทีเฮาได้ผาดพรั่งอันไหนที่มันดีเฮาก็เติมแต่งเข้าไปอันไหนที่มันบ่ดีปุ๊บเฮาก็เก็บไว้เป็นข้อปฏิบัติเป็นข้อแก้ไขเป็นข้อปรับปรุงนั่นแหละถ้าเฮาทําตรงนี้ได้ปุ๊บประเทศชาติบ้านเมืองเฮาเนี่ยก็จะอยู่ด้วยกันแบบอ้อมช้อมนี่มีความเมตตามีความกรุณามีความอุเบกขาเนี่ยมีความมุทิตาซึ่งกันและกันในสังคมเฮานี่แหละคืออิทธิพลของธรรมะที่คนมีธรรมะกันธรรมะเนี่ยเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าธรรมะเนี่ยคือมนุษย์คนเฮาหลายไม่ประมาทแม้แต่จะขับรถแม้แต่จะนอนแม้แต่จะตื่นเนี่ยบ่ประมาทในการดําเนินชีวิตเมื่อมันบ่ประมาทปุ๊บเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตเรายั่งยืนนะตรงนี้เป็นต้นเพราะนั้นธรรมะมีไว้เพื่อประโยชน์อันหยังเพื่อประโยชน์ของเฮาฮู้คือเฮาคิดคือเฮาออกไปปฏิบัติเพื่อเฮาบ่ประมาทนะการสร้างความดีเป็นสิ่งที่มีความสุขการสร้างความทุกข์เนี่ยเป็นสิ่งที่ยากเฮามีปัญหาเนี่ยให้เกิดความเดือดร้อนนะเป็นต้นเพราะฉะนั้นทุกคนต้องการความสุขทั้งที่อยู่บนพื้นฐานความทุกข์ทั้งหลายคนเฮาเกิดมาเนี่ยทุกข์นะบ่จะว่าสุขนะตื่นเจ้ามาต้องเปิดผ้าห่มต้องตื่นขึ้นมาเจอสภาพอากาศร้อนอากาศหนาวเนี่ยคือสภาวะอากาศ18รอบแต่เฮาบ่ฮู้จักทุกข์ตรงนั้นเพราะหยังเพราะเฮาอยู่ด้วยความชินนะมันก็เลยเนี่ยเกิดความสบายสบายธรรมดาธรรมดาไปแต่ถ้าเฮาเนี่ยเกิดความสุขปุ๊บเนี่ยตื่นเจ้าขึ้นมาปุ๊บเฮาสร้างพลังเฮาก็คือเป้าหมายก็คือยานเป้าหมายเฮาเนี่ยเกิดความสุขเนี่ยเฮาต้องต่อสู้กับความทุกข์เหล่านี้เพื่อให้เกิดความสุขเนี่ยถ้าเฮาทําตัวทําจิตทําใจคือมันพร้อมตื่นขึ้นมาแต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปมันก็เป็นอุปนิสัยเนี่ยมันก็ย่าให้เกิดความเคยชินกับสิ่งเหล่านั้นมันฮึกก็ฮึเหลิมความทุกข์ไปแต่ถามว่าทุกข์ก็ทุกลมหายใจทุกย่างก้าวทุกวิถีจิตมันเป็นความทุกข์ที่เป็นเบื้องหน้าเฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าความสุขที่ถาวรคืออย่างคือการทำใจให้สบายให้เป็นบุญเป็นกุศลให้ลดละเลิกปล่อยวางให้ได้ถ้าคนลดละเลิกปล่อยวางได้ก็จะมีพื้นฐานในเรื่องของนะสะอาดสว่างสงบแม่เหมือนกับชีวิตเขาที่สะอาดสว่างสงบที่จะไปพร้อมที่จะปฏิบัติพร้อมที่จะต่อสู้กับ1วันในวันนี้ตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นถ้าเขามีความภูมิต้านทานดีๆปุ๊บเนี่ยเขาบังเฮ้อความทุกข์เข้ามากำกายเขาจะคือสร้างความทุกข์ในการยินดีกับสิ่งที่เกิดขึ้นในยินดีในสิ่งที่มันเป็นปัญหาแก้ด้วยปัญญาเขาก็จะมีความทุกข์แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันไปนะอันนี้เป็นต้นนะรายการธรรมะยามเจ้าในวันนี้ก็จะได้นำเอาเนื้อหาสาระต่างๆมาอู้มาแจกกับคณะสถาญาติโยมนะก่อนจะเข้าเนื้อหาสาระธรรมนะก็ขอประกาศข่าวนะให้กับคณะสถาญาติโยมได้รับรับทราบกันสักเล็กน้อยหนึ่งนะก็ในวันที่17นะเป็นวันศีลใหญ่เป็นวันบุญทำบุญเปตพีนะต่างวัดสิงใจเนี่ยเปิ้นก็จะนะมีกิจกรรมทำบุญเปตพีกันเปิ้นจะมีการตานขันเข้าขันน้ำเฮ้อผีตายเก้าเน่าเมื่อนะบ่ว่าจะเป็นวัดไหนนะวัดดอกเป้าก็มีนะตานเปรพีกันวันที่17ถือว่าเป็นงานทำบุญตั้งเหนือบ้านเฮาหรือเป็นห้องว่าเป็นงานบุญที่จะเริ่มเข้ากินข้าวสลากกันนะเป็นประเพณีมวนนั้นสันเล่ากันอิ่มหอกินหอมตอมบุญกันนะในวันเปรพีเพื่อที่จะเข้าสู่กินสลากพัดกันนะวัดสิงใจเพิ่นจะทำบุญเปรพีกันก็ขอเชิญคณะสถาญาติโยมบ้านใกล้เรือนเคียงบ่ว่าจะเป็นทั้งสถาวัตรดำรงธรรมตั้งบ้านตรงตั้งบ้านเจียงหายนะระแวกนั่นก็ไปร่วมทำบุญกันได้นะตามในการอัศวินพ่องไปร่วมทำบุญกันได้ถือว่าสิ่งใจ
หลวงพ่อธรรมโคพิบูลสมณธรรมและพิบูลสมณธรรมเจ้าหน้าตำบลพระบาทนะเปิ้นก็จะฝากประกาศข่าวมาคือคณะสถาญาติโยมไปร่วมงานบุญงานกุศลกันถือว่าสิ่งใจในวันที่17วันศีล12เป็งนะควรจะทำบุญเปรตผีกันนะอันนี้ก็เป็นงานบุญงานกุศลตีได้ฝากประกาศเขาแต่ละวัดแต่ละวัดเพิ่นได้ทำกันในเขตตำบลเวียงเหนือนี่ก็จะทำกันนะในเรื่องของงานบุญเปรตผีนะแล้วก็อีกงานหนึ่งนะก็จะเป็นงานของวัดบุญยวาดวิหารนะวัดบุญยวาดวิหารเพิ่นจะทำบุญ นะทำบุญครบรอบ1ปีมรณกาลหลวงปู่พระราธมารังการเพิ่นนะหลวงปู่พระราธมารังการจันกตปุญโญนะเพิ่นจะทำบุญครบรอบ1ปีการมรณภาพเพิ่นนะเพิ่นมรณภาพไปได้1ปีแล้วเวลากระโดดเหลียวนะคณะสถาญาติโยมป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บ1ปีละหลวงปู่ได้ละสังขารไปแล้วก็ฝากคุณงามความดีคือกับการศึกษาบ้านเฮาตวยบอกว่าจะเป็นโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครลำปางเฮาบอกว่าจะเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เพิ่นก็ฝากเพิ่นเฮาคุณอุปการไว้กับเบื้องหลังนะไว้กับบนโลกนี่นะถึงร่างกายเพิ่นจะละไปเพิ่นสร้างคุณงามความดีเอาไว้ต่างคณะสงฆ์โดยการนำของหลวงพ่อพระครูอนุสาสวรธรรมเจ้าวาดวัดบุญยวาดวิหารผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนวิสุทธิวิทยากรนะก็จะได้ปาพระภิกษุสงฆ์คณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ทำบุญคือเปิ้นในวันที่11กันยายน2567เวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปก็ขอเชิญคณะสัทธาญาติโยมนะสัทธาวัดบุญยวาดวิหารบ้านล่องสื่อหมดเก้านะแล้วก็คณะสถาญาติโยมตั้งการออมสินพ่องการหัวขัวพ่องนะตั้งบ้านรอบเวียงเฮาเนี่ยไปร่วมงานบุญงานกุศลกันที่วัดปุญญวาดวิหารสร้างพลังศรัทธาคือกับพระพุทธศาสนาของเฮานะคือเป็นปรากฏการณ์สร้างพลังแห่งศรัทธาสร้างพลังแห่งความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนานะคือเกิดกับสังคมบ้านเฮานะแล้วก็เนี่ยคือมวลธรรมชาติทั้งหลายเนี่ยเป็นไปอย่างความสันติภาพความสงบสุขอยู่ด้วยการเมตตาซึ่งกันและกันอยู่ด้วยความเอื้ออาทรเอื้ออารีซึ่งกันและกันในสังคมพุทธศาสนาในสังคมพุทธศาสนิกชนของเฮาอันนี้ก็คืองานวัดบุญยวาดวิหารแต่ในส่วนวัดดอกฟ้าของอาตมาภาพเองก็จะมีงานบุญเปรตผีเช่นกันในวันที่17เนี่ยวันที่17เนี่ยวันศีล12เป็งเนี่ยวันที่17นี่เหมือนกันเพิ่นจะรวมทำบุญกันนะเนี่ยควรจะทำบุญกันเนี่ยวันที่17นะควรจะทำบุญกันนะอันนี้ก็คืองานเดือน12เป็งนะ12เป็งประเพณี12เป็งที่จะเกิดขึ้นนะก็ฝากประกาศข่าวเรื่องการพระสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายตัวก็คงจะมีหลายวัดหลายวาก็จะเริ่มงานบุญเปรตผีกันถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ตั้งเหนือบ้านเฮานะเป็นวันเริ่มศักราชที่จะเข้าสู่สละกพัดกันเนี่ยบ้านเฮาเกิดกบฏล่ากันตั้งดอกตั้งป่างตั้งเกาะค้าตั้งแม่ท่าตั้งเสริมงามตั้งซกปราบตั้งเมืองปานก็จะทำกันหมด12เป็งเนี่ยเป็นประเพณีผีตายเก้าเนาเบิร์ดหลายทศวรรษเปิ้นก็อยากถูกปล่อยนะจากการจองจำผ่องจากการล่อนเล่พระเนจรผ่องนะเต้ายมผ่าบานทั้งหลายเปิ้นก็อยากปล่อยจิตวิญญาณเหล่านั้นเพื่อมาฮับส่วนบุญส่วนกุศลตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยก่อนที่จะเดือน12เป็งจะเกิดขึ้นเที่ยงคืนจนถึงเที่ยงคืนแห่งวันหนึ่งนี่อันนี้เป็นเทศกาลคนที่ต้องโทษนักๆในบนห้องว่าในจตุโลกบาลทั้งหลายนี่ก็จะต้องได้ฮับหนึ่งวันเที่ยงคืนแห่งวันหนึ่งไปพบเที่ยงคืนแห่งวันหนึ่งแต่คนที่ยูนสายละจากมาถึงทศวรรษหรือว่าศตวรรษอย่างต่างๆก็สามารถฮับไปได้หนึ่งเดือนในระยะเวลาหนึ่งเดือนสิ้นฤดูกาลเดือน12เป็งบ่ได้ปุ๊บจะต้องกลับนาถิ่นกำเนิดของตัวเก่าไปพุทธไปเกิดถึงกรรมหนึ่งอันนี้คืองานบุญเปตผีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคณะสถาญาติโยมทั้งหลายที่ตั้งจิตตั้งใจอนุโมทนาจิตต่างๆคิดถึงตระกูลวงตระกูลเฮาโคตรเงาของเฮาที่จะทำบุญให้เปิ้นญาติกาวงศาพี่น้องที่ได้ลงลาบรับขานไปขอให้เปิ้นได้อยู่พ้นทุกข์พ้นโศกพ้นโรคพ้นภัยนะกลับมาเกิดในเมืองมนุษย์กับปูเห่าทั้งหลายนะอันนี้ก็พาธนาเอาในลำบุญเปตพีในวันที่17นะนะกันยายน2567นะอันนี้ก็คืองานบุญงานกุศล
ว่าประกาศข่าวกันไปเนี่ยมาเข้าถึงเนื้อหาสารธรรมในวันนี้เนี่ยคณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะเนื้อหาสารธรรมในวันนี้จะมีเนื้อหาสารธรรมอย่างนั้นเนี่ยเขามาอู้จากันนะในเนื้อหาสารธรรมต่างๆในช่วงที่ผ่านมาก็จะมีฝนตกของจะมีฝนตกก็จะมีอากาศฝนย่างของอย่างที่นะฮะในช่วงตอนเจ้าบางทีก็มีฝนแต่คืนหันฟ้าแมพฟ้าห้องแต่ก็แต้มน้องติ๊กๆนะอาจจะตกหน้าเขื่อนพองนะเฮาบ่ฮู้ว่าตั้งแจงโฮมตั้งอย่างต่างๆนะบางในเวียงอาจจะบ่ตกอาจจะตกทั้งนอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องระมัดระวังนะอย่างตีผ่านมาก็จะมีอุทกภัยต่างๆแต่ว่าจะเป็นเมืองน่านเมืองแปะพะเยาเจียงไฮ้ที่โดนน้ำท่วมกันก็ขอฝากความห่วงใยไปครับคณะสัทธาญาติโยมที่ให้ได้รับตุกนะครับตกจากอุทกภัยทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเมืองปานแก่ห่มเมืองเงาเนี่ยก็ต้องระมัดระวังกันเนี่ยในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากนะภูเขาดินสไลด์พองภูเขายุบพองเนี่ยเป็นต้นเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังคนที่อยู่ใกล้ภูเขาภูดอยต่างๆนะอันนี้เป็นต้น นะธรรมชาติมันเปลี่ยนไปตามเปิดห้องเปลี่ยนไปตามปัจจัยของมันเนี่ยเมื่อเหตุก็ต้องมีปัจจัยเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นนะธรรมชาติเนี่ยมันจะอยู่คงทนกันได้ก็ต้องมีสิ่งที่มันเอื้อกันอย่างเช่นภูเขาก็ต้องมีต้นไม้ให้อย่างภูเขาถึงถล่มเพราะมันว่ามีหากดึงไว้เหมือนกับเฮามีมือ5มือเนี่ยนะกวกบนเฮาอ่ะกอบซ้ายขึ้นไปเอามือ5นิ้วเนี่ยคู่ซ้ายขึ้นไปเป็นยอดขึ้นมัน นะมันสุบไปเฮาก็นะเอามือเขาเคาะขึ้นมาต้นไม้ใหญ่ๆก็เช่นเดียวกันจะเป็นตัวดึงดินเอาไว้บ่ฮือมันสุดไปนะเพราะฉะนั้นในยุคปัจจุบันต้นไม้มันบ่มี นะเมื่อต้นไม้มันบ่มีปุ๊บเนี่ยดินมันโดนน้ํามันก็ซอกลงมาซอกลงมามันก็ย่าฮือภูเขาสุดลงมาติ๊กๆนะในโลกเบื้องหน้าเฮาบ่ฮู้ว่าภูเขาสูงมันก็จะสุดลงมาก็เพราะมันบ่มีต้นไม้เพื่อจะดึงดินเอาไว้แล้วมันบ่คอยอุ้มน้ําเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังต้องช่วยกันนะดูแลธรรมชาตินะต้นไม้ก็คือต้นน้ําลําธารนะที่จะแย่คือฝนตกต้องตามฤดูกาลอย่าเกิดมลธรรมชาติที่มีความสมดุลกันนะก็มีปัจจัยนะพระพุทธศาสนาของเฮาน่ะเกิดขึ้นมาโดยธรรมชาตินะจึงใจธรรมชาติน่ะเป็นธรรมะนั่นแหละที่พระพุทธเจ้ากําหนดธรรมชาติให้มันเป็นธรรมะกำหนดธรรมชาติมาจากกันอย่างปัจจัยแห่งการดำเนินชีวิตก็คือสัจธรรมหรือว่าอริยสัจ4คือความจริงอันประเสริฐที่เขาเห็นกันอยู่นะความจริงอันประเสริฐตรงนั้นมาจากเนี่ยมาจากธรรมชาตินี่แหละธรรมชาติคือความจริงนะเขาจึงใจธรรมชาติเนี่ยเป็นตัวกฎเกณฑ์ในการเกิดความเสื่อต่างๆเนี่ยคนเขาก่อนที่จะมีพุทธศาสนาก่อนจะมีศาสนาต่างๆเนี่ยมนุษย์คนเฮาทั้งหลายเจอในปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติเจอในปรากฏการณ์แห่งธรรมชาติเนี่ยบ่ว่าจะเป็นลมบ่ว่าจะเป็นฝนบ่ว่าจะเป็นแสงแดดเนี่ยเฮาจะใช้ปรากฏการณ์ในธรรมชาติเนี่ยก่อให้เกิดความเจือกันมนุษย์คนเฮาทั้งหลายก่อนจะมีศาสนาเนี่ยมีความเจือในเรื่องธรรมชาติบ่ว่าจะเป็นเรื่องของวิญญาณบ่ว่าจะเป็นเรื่องพูดผีปีศาจเนี่ยเฮามีพื้นฐานอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะมีความศรัทธามีความน่าเชื่อถือกับตัวมนุษย์คนเฮาทั้งหลายนะในเรื่องของฤดูกาลต่างๆตัวแต่ในที่สุดปุ๊บเนี่ยความเปลี่ยนไปของธรรมชาติความเชื่อด้านนั่นเนี่ยมันอยากให้คนเฮาพัฒนาขึ้นมาเป็นความคิดที่ผิดๆอย่างเช่นการบูชายันเป็นต้นนะการบูชายันเป็นต้นน่ะมันเป็นความคิดที่คนเฮาว่าอยากให้เกิดปัญหาอยากเกิดความทุกข์ทั้งหลายรักในศาสนาเนี่ยก็เกิดขึ้นมาเพื่อให้มนุษย์คนทั้งหลายเนี่ยมีเมตตาซึ่งกันและกันบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันในยุคก่อนๆจะมีการพูดถึงปลาใหญ่กินปลาเล็กนะเรื่องการเผาผันการแย่งถิ่นฐานการแย่งอาหารกันการแย่งสิทธิกันเนี่ยพุทธศาสนาของเขาเนี่ยเพิ่นก็มีบทกฎเกณฑ์ขึ้นมาในเรื่องศีลบ่คือคนเขาเบียดเบียนซึ่งกันและกันอย่าคือมีการอมออมชอมซึ่งกันและกันเนี่ยคือคนเฮาทั้งหลายเนี่ยสมัครสมานสามัคคีกันเนี่ยคนเฮามีธรรมะยื้อฮักกันเนี่ยมือมีระเบียบปุ๊บเนี่ยคืออภัยซึ่งกันและกันเนี่ยคือมีความฮักกัน
นี่คือความเจริญสังคมในกลุ่มกันนะจากคนที่กินเนื้อคนน่ะก็เลยเป็นคนที่บ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเนี่ยอย่างเช่นในสมัยพุทธกาลพุทธเจ้าเพิ่นก็ไปโปรดยักษ์เมืองอาราวีเนี่ยที่เพิ่นกินมนุษย์กันในที่สุดยักษ์ก็มากินมนุษย์นะมากินมนุษย์มากินคนกันนะก็อยู่ในศีลตั้งมั่นอยู่ในศีลศีลเป็นตัวกฎเกณฑ์เนี่ยคือยักษ์ทั้งหลายเนี่ยมีจิตสำนึกในเรื่องความเป็นอยู่ของคนเฮาทั้งหลายโดยเฉพาะเรื่องการบูชายัญอย่างต่างๆก็เริ่มหายไปนะอยู่รักศาสนาแต่ละศาสนากันไปนั่นแหละเพราะฉะนั้นศาสนาเนี่ยเนี่ยชีวิตคนเฮาเนี่ยอยู่ด้วยกันยังมีความสุขบ่เบียดเบียนกันบ่ว่ากล่าวคือกันบ่ใส่ไล่ไปสีกันบ่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกันฮู้จักเพศฮู้จักไวเพศในที่นี้ก็คือเพศลูกเพศป่อเพศแม่เพศปู่เพศย่าเพศตาเพศยายเพศหญิงเพศชายอยู่ด้วยกันให้ความเคารพซึ่งกันและกันเพศหญิงคือเป็นกุลสตรีเพศแม่เพศชายคือเป็นวีรบุรุษนะเป็นสุภาพบุรุษนะมีความเข้มแข็งในการที่จะปกป้องครอบครัวปกป้องภรรยานะเป็นห้องว่าเป็นทัพหน้าพญิงจะเป็นทัพหลังในการที่จะมีครอบครัวซึ่งกันและกันสร้างถิ่นฐานคือกับตัวเก่านี่แหละคือธรรมชาตินะ กำหนดกฎเกณฑ์ย่าคือเกิดศาสนาขึ้นมาย่าเขาหูจักการดำเนินชีวิตอย่างสันติสุขสันติภาพด้วยศีลธรรมเป็นหนึ่งข้อว่าคำว่าศีลธรรมเมื่อมีศีลธรรมเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยคุณธรรมจริยธรรมมันก็จะตามมาย่าคนเขามีคุณลักษณะที่ดีบ่เบียดเบียนซึ่งกันและกันนะจริยธรรมมีความประพฤติที่ดีเนี่ยคือคนเฮามีความกตัญญูกตเวทีต่อ ต่อปัจจัย นะปัจจัยที่อยู่รอบข้างเฮาเป็นต้นนะคณะสถาญาติโยมทั้งหลายอันนี้แหละคือลักษณะของศีลธรรมนะเนี่ยคือเกิดคุณธรรมเนี่ยคือเกิดจริยธรรมขึ้นมาเพราะฉะนั้นสังคมเฮาเนี่ยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันนะเริ่มจังการซึมซาบธรรมะจะน้อยลงไป นะโดยเฉพาะหลักสูตรการศึกษาก็ลดน้อยลงไป นะเริ่มการพัฒนาในเรื่องคุณธรรมนะก็ลดน้อยลงไป นะ เมื่อมันลดน้อยลงไปปุ๊บเนี่ยก็ย่าคนเฮามีสติในการดำเนินชีวิตเนี่ยเนี่ยสร้างความรู้สึกสร้างความสำนึกต่างๆมันก็มีน้อยลงไปเ นี่ยส่วนมากจะเจือในอัตลักษณ์ของตัวเก่าเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเอาธรรมะมาเป็นตัวดำเนินชีวิตเนี่ยจะเป็นตัวกำหนดสติของเราเนี่ยนี่คือการยับยั้งเนี่ยอารมณ์ต่างๆเนี่ยผ่อนคลายลงไปเนี่ยเราจึงมีธรรมะเป็นตัวเตือนสติเ นี่ยเป็นตัวเตือนสติเป็นตัวเตือนจิตเตือนใจเราแต่ละบทแต่ละตอนไปนะจึงมีธรรมะเกิดขึ้นแต่ฐานแห่งธรรมะที่จะเกิดขึ้นให้มันมั่นคงได้เนี่ยจะต้องมีฐานแห่งศีลแห่งฐานแห่งภาวนาเป็นฐานที่มั่นคงเพราะศีลฐานภาวนาเนี่ย นะเนี่ยเฮาฮู้จักสะอาดในเรื่องของจิตของใจของกายสว่างก็คือใจกว้างคือโอกาสคืออภัยซึ่งกันและกันสงบก็คือตั้งสติคือใดก่อนเมื่อมีสะอาดสว่างสงบแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะเนี่ยชีวิตของเฮาเนี่ยดำเนินชีวิตไปตามทางแห่งมรรค8มรรค8เนี่ยจะเนี่ยเฮาลดละเลิกลดก็คือลดทิฏฐิมานะลดอารมณ์ห้อนลงไปละก็คือละอารมณ์ห้อนละอารมณ์ทิฏฐิไปให้ได้เป็นคนที่ปล่อยวางได้นะลดละเลิกเลิกนิสัยเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมคนเฮานี่ยุคก่อนๆเนี่ยจึงบ่มีทิฏฐิมานะต่อพ่อต่อแม่ต่อครูบาอาจารย์แต่ตาสองคมของพระสงฆ์ยังไม่ที่ตอนที่มานะที่มีการยอมกันนะคือโอกาสซึ่งกันและกันนะอันนี้เป็นต้นอันนี้คือประการที่สองในการดำเนินชีวิตเราแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะส่งไปถึงสมรรถนะปงปล่อยวางนะเอาจริงมีการปงปล่อยวางเกิดขึ้นในช่วงบั้นปลายชีวิตอย่างที่อาตมาภาพไปอู้มาหลายครั้งว่าชีวิตช่วงชีวิตของเราเนี่ยมีอยู่สามช่วงวัยปฐมวัยมัธยมวัยแล้วก็อุดมวัยหรือว่าปัจฉิมวัยนะสามช่วงสี่ช่วงเนี่ยนะมันจะเป็นตัวกำหนดให้เฮานะช่วงวัยแรกเนี่ยเขาจะต้องรู้จักฐานที่มั่นสะอาดสว่างสงบก็ได้
ช่วงที่สองเนี่ยจะต้องรู้จักลดละเลิกให้ได้แล้วก็ช่วงที่สามเนี่ยจะต้องปลงปล่อยวางให้ได้ในการหนุนในชีวิตเฮาคนนั้นแก่เฮาในยุคก่อนๆเปิ้นรู้จักช่วงไหวช่วงปลงปล่อยวางปุ๊บมันจะปลงทุก
ีลคือข้อห้ามธรรมคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียร1 2 3 4 5ทดสอบใหม่นะก็ได้สัญญาณไปก็จะเป็นที่ราคณะสถาจัดจมทั้งหลายนะจุดหายไปนะเป็นธรรมชาติของการที่เขาจะใช้อุปกรณ์แทนตัวบ่อยเป็นที่มันแทนของอุปกรณ์ตึงเหมือนอุปกรณ์ทำอยู่เนี่ยอย่างกระต่างนะบ่อยเป็นเทคโนโลยีได้กระตักเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของมันไปลงนะก็ตอนที่นะก็บุบบับไปช่วยกันได้พ้องกันตรงไหนเหตุการณ์ต่างๆนะมีสภาพยืดยากนะโอเคชัดเจนเลยที่นั่นเขาว่าไปตามสถานการณ์นะว่าไปตามสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่นี่นะก็น่าสะดวกนะนะเดี๋ยวเวลาแห่งเท่าทีนะก็จะรับเนื้อหาธรรมมาโอ้มาจากันในช่วงตอนเจ้านี่ก็คือในเรื่องของอริยสัพอริยสัพเนี่ยคือสัพในนี้นะคนเฮาว่าเป็นสัพภายในเบิ่งสัพภายนอกเนี่ยสัพภายนอกคือโภคสัพนะโภคสัพจะมีการกัน74ก็คือเครื่องห่มปิยโสนะอันนี้คือโภคทรัพย์กันนะรวบรวมกันนะทุกวันเรื่องโภคทรัพย์บ้านรถที่ดินเงินทองต่างๆบางคนหลงจนในที่สุดปุ๊บนะเกิดปัญหาตามมานะเกิดปัญหาตามมานะมันก็ยากคือเกิดปัญหานะในการยังชิงความอยากนะความต้องการต่างๆนะอันนี้เป็นต้นที่คนเขาแย่งชิงกันต้องการกันนะแม้แต่สิ่งดีได้มาปุ๊บก็บ่ฮู้จักพอกันอย่าเพิ่นเฮาว่าโภคทรัพย์ทรัพย์ภายนอกนะที่เฮาต้องการนะแต่มีน้อยคนนักที่จะฮู้จักคําว่าสันโดษนะพระพุทธเจ้าเพิ่นจึงสอนว่าคําว่าสมณศรัทธาต้องรู้จักคําว่าสันโดษนะความอยากเนี่ยบางครั้งเนี่ยเกินลิมิตไปปุ๊บมันก็ยะคือตัณหามันครอบงําเมื่อตัณหาครอบงําปุ๊บเนี่ยโมหะความหลงมันก็เกิดขึ้นหลงในรูปในเสียงกลิ่นรสสัมผัสต่างๆพอมันหลงปุ๊บเนี่ยเฮาอยากได้เนี่ยพออยากได้ปุ๊บมายินดีไปเนี่ยแต่ถ้าอยากได้ปุ๊บเนี่ยเปิ้นฮอว่ามันจะยากคือคนเฮาเนี่ยเกิดโทสะขึ้นมาเนี่ยเกิดโทสะเนี่ยในตรงนี้เกิดโทสะแล้วเกิดโทสะขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็ยากคือเฮาเปิ้นฮอว่าบันดาลไปเนี่ยที่มีเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยกู้ผัวตัวเมียกันละเลิกกันไปยังบ่พอจองล่างจองผ่านกันแผ่นถึงขั้นเอาจุดกันโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยในยุคปัจจุบันคนเขาจะขาดสติเนี่ยหันชีวิตคนเป็นพักเป็นป่ากันในการดำเนินชีวิตของเขาเนี่ยเนี่ยทางจังเห็นภาพต่างๆที่มันเกิดขึ้นว่าจะเป็นอ่อนน้อยพ่องเราอ่อนอายุมาถึง12-13พ่องเริ่มจะมีการมีเหตุความรุนแรงกันเกิดขึ้นมากมายโดยเฉพาะที่เขาหันที่ผ่านกันมาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้แหละเนี่ยมันจึงเป็นปัจจัยเนี่ยเกิดความเดือดร้อนกันมันจึงเนี่ยคือกิเลสเข้าครองแบบเนี่ยปัญหามาจากเนี่ยปัญหามาจากโภคทรัพย์ที่เขาต้องการนะโดยเฉพาะเรื่องเงินเรื่องทองที่เขามาเป็นปัจจัยแลกเปลี่ยนซื้อขายกันตรงนี้เป็นต้นมันมีอำนาจในการครองชีวิตคนเขานักมากมายเนี่ยอันนี้เรื่องโภคทรัพย์เพราะฉะนั้นเนี่ยความว่าโภคทรัพย์เนี่ยน้อยคนนักเนี่ยที่จะตัดปัญหาได้แต่คนส่วนมากจะมีความต้องการกันในเรื่องโภคทรัพย์เรื่องเงินทองเรื่องทรัพย์สินต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยบ่มีเงินก็บ่มีหน้าบ่มีขี้ข้าก็บ่มีเจ้านายอันเนี้ยคือคนเฮาในยุคปัจจุบันบ่มีเงินบ่มีทองก็บ่มีหน้ากันเนี่ยแต่น้อยคนนักที่จะเห็นความสันโดษนะเห็นอริยทรัพย์ภายในนะบางคนต้องใจอริยทรัพย์ภายในนะในการควบคุมนะอริยทรัพย์ภายในเนี่ยเปิ้นฮ้องว่า
ทรัพย์ดีเนี่ยคือคนเขาเนี่ยมีความสุขเนี่ยอยู่ได้ตลอดกาลอยู่ได้ตลอดเวลาแล้วก็มีความยั่งยืนในเรื่องของชีวิตในการดำเนินชีวิตตามเป้าหมายเนี่ยมันจึงบอกว่าอริยทรัพย์คือทรัพย์อันประเสริฐเป็นทรัพย์ที่มีอยู่ในใจเนี่ยมี7ประการด้วยกันคนเขาต้องการความสุขที่แท้จริงนะพอเราแก้ตัวลงมาพวกต้องการความสุขกายนะความสุขใจนะความสุขกายความสุขใจบ่ให้โรคภัยเข้ามาเบียดเบียนบ่ให้ทุกข์เนื้อห้อนใจยังนะอันนี้พออายุมากขึ้นมาแต่ยังเป็นวัยรุ่นผมต้องการมีทรัพย์เพื่อจะแสดงอํานาจเพื่อจะแสดงความมีคุณค่าทั้งสังคมแต่งตัวดีๆมีรถขี่มีบ้านอยู่มีเงินทองใจอย่างสะดวกสบายนะเพื่อที่จะเอามาปนเปื้อนกามคุณทั้งหลายในความเป็นมนุษย์ในโลกบนโลกมนุษย์เฮาเพราะฉะนั้นเนี่ยระเด็กละออนเฮาในยุคปัจจุบันจึงเห็นคุณค่าทางโภคทรัพย์มากกว่าคุณค่าอริยทรัพย์นะยิ่งโดยเฉพาะการสนับสนุนจากผู้เฒ่าวัยจากองค์กรต่างๆนะในเรื่องของการศึกษาก็ตามมาได้ส่งเสริมกันนะพอมาได้ส่งเสริมกันพบละออนมันก็เห็นคุณค่าทางอริยทรัพย์เนี่ยมีน้อยนะคนบวชก็บ่ใครมีคนศึกษาธรรมะก็บ่ใครมีเพราะฉะนั้นคําว่าอริยทรัพย์เนี่ยนะมันเป็นการครองใจของจิตของกายของตนนะคือคนมีสมรรถะในความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ได้อริยทรัพย์เนี่ยมันจะมีเจ็ดประการด้วยกันอริยทรัพย์ข้อแรกเนี่ยผมเอาว่าอริยทรัพย์คือศรัทธานะความศรัทธาเนี่ยเขาเป็นอริยทรัพย์ได้จะเป็นทรัพย์อันประเสริฐอยู่ในจิตในใจได้จะได้คนเฮาถ้า1ศรัทธาในตัวเก่ามันจะฮู้จักคุณค่าของการมีชีวิตอยู่แต่ละวันนะบ่ต้องไปนอนบ่ต้องไปทําร้ายร่างกายบ่ต้องฆ่าตัวตายถ้าอู้ตรงๆนะคุณค่าแห่งการมีชีวิตเนี่ยก็คือสร้างประโยชน์สร้างบุญสร้างกุศลนะอย่างน้อยโลกนี้มันบ่สมบูรณ์โลกหน้าเนี่ยถ้าจิตที่ดีจิตที่เข้มแข็งมีฌานที่แข็งแกร่งมีญาณที่ดีปุ๊บเนี่ยเขาก็สามารถกลับมาเกิดบนโลกมนุษย์ในชาตินะครับปาณาติปาตาเวรมณีอัทินาทานาเวรมณีข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบญจศีลเบญจธรรมท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมะไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้คำมั่นหมู่บ้านศีลห้าถือเป็นพันธะชาวพุทธทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดทิศสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศีลธรรมในใจต้องมีนะครับท่านอาจารย์ข้อ4นี่ก็ห้ามพูดเท็จข้อ5ห้ามดื่มสุราก็สัญญาณนะจะหายไปเป็นพักๆนะว่าโหเป็นเพราะสาเหตุอันใดนะก็ยังบ่เข้าใจเหมือนกันนะในกฎเกณฑ์เนี่ยในเรื่องไอทีต่างๆนะบางครั้งนะก็ต้องทำใจหน่อยนึงนะว่าโหว่าโดนตัดสัญญาณก็เนี่ยมีเรื่องเครื่อง
ตัวคลื่นรบกวนสัญญาณนะว่าหัวว่าเพราะว่าจุดๆหายๆแต่อินเทอร์เน็ตมันเป็นปกติก่อนนะอันนี้ก็คณะสัทธาญาติโยมทั้งหลายนะมาโอ้ถึงเรื่องเนื้อหาสารธรรมนะเนื้อหาสารธรรมที่เฮาได้อู้กันไปคำว่าอริยทรัพย์เนี่ยความจริงเนี่ยคนเฮาในยุคสมัยก่อนๆเนี่ยคนเฒ่าแก่เฮาเนี่ยคำว่าอริยทรัพย์จะมีอยู่ในตัวจะมีอยู่ในตนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยความคงแห่งอริยทรัพย์ตรงนี้มันจึงเกิดความมั่นคงในสังคมในยุคก่อนๆบ่ว่าจะเป็นในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมต่างๆเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากศรัทธาเนี่ยศรัทธาความศรัทธาตรงนี้แหละคนห้องว่าเนี่ยคือวิถีชีวิตเฮาเนี่ยไปสู่เป้าหมายจนถึงสิ้นอายุไขแต่ละคนความศรัทธาเนี่ยเชื่อในเรื่องของกรรมคือการกระทำตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่กรรมเนี่ยมันจะเป็นกรรมเวรแต่กรรมคือการกระทำต่างๆตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่เนี่ยคนที่ตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่ปฏิบัติความดีความชอบต่างๆเนี่ยมันก็ยังไงคือวิถีชีวิตเนี่ยแนวทางดำเนินการไปด้วยดีเนี่ยดำเนินการไปดีเชื่อเรื่องกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเฒ่าแก่ในยุคสมัยตะก่อนจะสอนลูกสอนหลานคือเชื่อมั่นในเรื่องความดีละชั่วกลัวบาปเนี่ยเรื่องของกรรมต่างๆจะไม่ยากสร้างกรรมบดีคือสร้างกรรมดีเอาไว้เนี่ยหัวใหญ่มาปุ๊บแถมปอนี่คือบวชเป็นตู้เป็นผ้าคืออยู่ในองค์กรคืออยู่ในสังคมของสมณะเนี่ยบนห้องสมณะศรัทธาเนี่ยคือเจือเรื่องกรรมสร้างกรรมดีเอาไว้ตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเฮาในยุคก่อนๆจึงมีความอายุยืนเนี่ยจึงมีอายุยืนเป็นที่ตั้งเนี่ยบนห้องเจือเรื่องกรรมเนี่ยเจือเรื่องกรรมการกระทำต่างๆเนี่ยปนจึงสร้างกรรมดีมาตลอดตั้งแต่น้อยจนถึงใหญ่พ่อแม่ลูกหลานจะสอนให้ลูกหลานสร้างกรรมดีกรรมดีเนี่ยคือ1ใส่บาตร2ไปโรงเรียน3ช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้านอันนี้แหละคือสังคมในอดีตที่ปนสั่งสอนมาเชื่อเรื่องกรรมถ้าสอนคือญาติการบ้านการจ้องการเฮียนต่างๆมันก็ย่าคือละอ่อนมีพฤติกรรมในการกระทำต่างๆเพื่อที่จะต่อสู้ดิ้นรนในอนาคตข้างหน้าหลังจากที่พ่อแม่ละจากโลกนี้ไปเป็นถึงสอนสร้างกรรมดีเอาไว้หลังจากนั้นไปพบเพื่อทำงานกรรมบดีเนี่ยเป็นเพื่อทำสูบบุหรี่กินเหล้าไปเอวให้ด้านอย่างเป็นเพื่อไปเนี่ยกรรมบดีเป็นจะห้ามกรรมบดีเป็นเพื่อสร้างกรรมดีโดยเฉพาะเรื่องอนาคตนะอนาคตหน้าที่การงานบางคนมองอนาคตของลูกหลานอย่างที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจครูบาอาจารย์เนี่ยเปิ้นให้เจือเรื่องกรรมเนี่ยสร้างกรรมดีเอาไว้นี่แหละเปิ้นห้องอริยทรัพย์พ้นไหนที่มีอริยทรัพย์แห่งความศรัทธาเนี่ยทุกอย่างเป็นแนวทางที่ดีหมดแนวทางที่บ่ดีบ่มีเพราะแนวทางอริยทรัพย์เนี่ยเป็นตัวกําจัดกรรมที่บ่ดีออกไปเปิ้นให้เจือเรื่องกรรมคนเฮาว่ากรรมมันมีแต่ก็เนี่ยเฮาลองเอามือยิกตัวเกาหอมันมีกรรมเฮาการกระทํากะถามว่ามันเจ็บก็เจ็บแต่ถามว่ายิกพอละพวกมันมีความสุขก็อันนั้นก็ผิดปกติละเขาหลอกเข็มทิ่มกายเขาว่ามันเจ็บหรือว่ามันมีความสุขเนี่ยเขาเจอเรื่องกรรมพอเนี่ยถามว่าเอาเข็มไปจิ้มร่างกายมันถูกก็มันบ่ถูกมันเป็นกรรมพอดีแต่ถามมันแสดงออกมาเพราะอย่างความเจ็บปวดเนี่ยถ้าเขาสร้างกรรมดีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเขาอาบน้ำเพื่อสะอาดเขาบ่เหื่ออย่างมาถูกเนื้อเขาก็มีบาดแผลบ่มีเลือดออกนั่นแหละคือการสร้างกรรมดีอันนี้คือแค่ระยะเนี่ยคนเฮาถ้าสร้างกรรมดีเนี่ยมันจะมีความสุขถ้าสร้างกรรมดีมันจะมีปัญหาปัญหาตุกเหมือนกับเอาเข็มแทงตัวเก่ามันเปลี่ยนมาได้ที่เฮาจะเอาเข็มแทงตัวเก่าแน่อันนี้เป็นต้นอันนี้คือกรรมดีถามว่าทำแล้วเจ็บก็เจ็บเนี่ยยิ่งบางคนฆ่าตัวตายสมัยเนี่ยถามว่าตายเกิดมารอบเดียวตายแล้วเดียวมันก็แม่นอยู่แต่ถามว่าเจ็บปวดก็เจ็บปวดแน่ความเจ็บปวดแต่ถามว่าทั้งนั้นเราปุ๊บเนี่ยมันเป็นกรรมก่อนะเปิ้นห้องกรรมบดีเพราะกรรมบดีปุ๊บมันตกอยู่ในจิตเขาเรียกว่าผวังคจิตเมื่อมันตกในผวังคจิตปุ๊บเนี่ยสิ่งที่เขาจะได้ห้าคือการฆ่าคนฆ่ามนุษย์ร่างกายของเขาจะได้เป็นเจ้าของเขาแค่มาจองอยู่อย่างอยู่ชั่วครู่แค่นั้นเองเหมือนเขาไปเจ้าห้องอยู่นะมาเจอร่างกายเขาเป็นธรรมชาติพ่อแม่สร้างขึ้นมาแต่สิ่งที่สำคัญคือจิตของเขาแหละที่เขาไปหล่อนเล่พันธุ์จรไปทุกภพทุกชาติคือจิตของเขา
จิตของเขาที่ร่อนเร่ไปเหมือนหิ่งห้อยเนี่ยที่ไปเกาะตามต้นไม้อาศัยอยู่เนี่ยเหมือนกับต้นไม้เนี่ยสถานะอย่างไรเหมือนกับต้นไม้ที่เขาเกาะไปร่างกายเนี่ยมันเป็นของที่เขาเจ้าอยู่ชั่วขณะหนึ่งถ้าเขาทำไร่เปิดมาเขาไปอยู่บ้านเปิดเขาไปคุยบ้านเปิดไปเผาบ้านเปิดมันก็เกิดโทษขึ้นมาถูกจองจำถูกติดคุกติดตารางไปอันนี้ก็เหมือนกันโทษมันก็คือหนึ่งขามนุษย์เขาก็ต้องตกนรกน่ะถึงจะเป็นร่างกายเขาก็จริงอยู่แต่ไม่ควรทำน่ะตรงนี้เป็นตอนมันก็เป็นเรื่องกรรมบดีขึ้นมามันก็ตกสู่อบายเขาเรียกว่าทุกขติทางที่ไม่ดีทางที่ดีคือทางสุขติเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากคนเขาจะชอบความดีต้องการอย่างที่มันดีๆอาหารดีๆเสื้อผ้าดีๆครอบครัวดีๆรถดีๆที่เขาต้องเลือกเอาสิ่งดีตลอดน่ะอันนี้คือความศรัทธาความเชื่อเรื่องกรรมแล้วก็เขาต้องเจือเรื่องผลของกรรมความเจือเนี่ยมันเป็นพลังนะเป็นพลังภายในเขาเรียกว่าศรัทธาความแกร่งกล้านะถ้าคนเขามีศรัทธาแสดงว่ามีความเจือบางคนเจือในเรื่องกรรมดีบางคนเจือในเรื่องกรรมบดีคนเจือในเรื่องกรรมบดีเพราะอย่างเพราะขาดสติเพราะขาดปัญญาเพราะขาดหลักเหตุผลแต่คนเจือในกรรมดีแสดงว่าคนมีความเจือเรื่องกรรมดีเรื่องเชื่อเรื่องเหตุเรื่องผลทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเนี่ยบนห้องว่าเชื่อผลของกรรมเนี่ยคือความศรัทธาเหมือนกับเขาทำงานอยู่เขาทำงานดีปุ๊บตั้งมั่นในความดีหมู่มั่นในความดีนะทำกิจการเขามันเจริญก้าวหน้าหาอย่างที่มันสร้างสรรค์ขึ้นมาความดีต่างๆมันก็เจริญงอกงามขึ้นไปแต่ถ้าเอามาสร้างสรรค์อย่างเสียงปล่อยไปเรื่อยๆตามวันเวลาเนี่ยเขาบอกพัฒนาอย่างเสียงมันก็ไปของมันเหมือนกับบ้านที่เขาบอกได้ทนุบำรุงมันกับพวกก่อนไปรอเวลาสุดโสมไปนะเหมือนกับสังคมบ้านเขามันมีการพัฒนาขึ้นมาติ๊กๆนะแม้แต่อุปกรณ์อย่างนั้นพัฒนาขึ้นมาเกิดความเจริญงอกงามตีเนี่ยคือมันตันสมัยคือมันเข้ากับยุคกับสมัยพัฒนาขึ้นมาพัฒนามาจนเฮาตัวบัดตันนั่นคือการพัฒนานะเพราะนั้นความเจือเหล่านี้เนี่ยมันเป็นพลังตีเนี่ยเฮาเนี่ยอยู่รอดปลอดภัยความเชื่อในเรื่องของร่างกายความเชื่อในเรื่องของจิตใจเนี่ยคือความศรัทธาคือความเชื่อสุดท้ายแล้วปุ๊บเนี่ยต้องเชื่อเรื่องคำสอนของพ่อแม่เนี่ยคนเฮานี่อยู่ก่อนๆเชื่อคำสอนของพ่อแม่จึงฮักพ่อฮักแม่ทําบุญทําทานให้พ่อแม่จากละจากโลกนี้ไปฮักพ่อแม่ที่สิ่งสมบัติที่เฮาที่เฮาอยู่นะที่เฮาได้อาศัยเนี่ยความเชื่อเฮาจึงอยู่มีความสุขนะนึกถึงพ่อถึงแม่ตีให้บังเกิดเก้าเข้ามาตีดูในต้องเก้าเดือนปูมฟากขึ้นมาบังเฮได้ตุบบังเฮได้ตามบังเฮกินเพชรบังเฮกินนอนไปกระทบกระทั่งเนี่ยเปิดห้องว่าเขามีความเจริญในเรื่องของความเป็นลูกที่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่เนี่ยเขาสามารถตั้งจากละจากโลกนี้ไปกระทำบุญไปให้เปิดเขามีความเจริญความเจริญแล้วนั่นแหละเขาเรียกว่าเป็นพลังศรัทธาเป็นพลังภายในเป็นกระแสฌานเนี่ยตีเนี่ยให้เกิดพลังสื่อไปหากันถึงจะล่าจากตรงนี้ไปกระแสแห่งฌานมันย่อมสื่อไปหากันกระแสแห่งฌานจะต้องสร้างขึ้นมาจะใดห้องจะต้องขึ้นมาสร้างขึ้นมาจากศีลจากฐานจากภาวนามันจะมีกระแสฌานกระแสฌานที่เขาติดต่อไปถึงสิ่งต่างๆไปได้ก็เพราะกระแสฌานเรามีน้อยมันเหมือน power bank อ่ะในมือถือฐานในมือถือเขามันมีน้อยมันก็บูบูบับบับถ้ามันมีนักมันก็ส่งไปได้คนเขามีกระแสฌานที่ดีนะแต่เขาบัดได้เติมพลังเข้าไปพลังภายในพลังงานก็คือพลังศีลพลังฐานพลังภาวนาพลังตรงนี้แหละเป็นพลังขับเคลื่อนเขานึกง่ายๆคณะสัทธาญาติโยมพลังศีลฐานภาวนาพลังศีลสมาธิปัญญาพลังแห่งสมถะวิปัสสนาเหมือนกับยานอวกาศ3ช่วงอ่ะช่วงแรกก็จะเป็นตัวพลังงานนักขับดันขึ้นไปโยกไปถึงชั้นบรรยากาศขั้นดีกลางกันโยกขึ้นไปแห่งขั้นที่ปลายมันก็เป็นยานที่ขึ้นไปเกาะบนดวงจันทร์ลักษณะเดียวกันเปิ้นเอาไปพัฒนาเป็นช่วงตอนธรรมะเขากับพัฒนาคนเขาขึ้นไปสู่นิพพานกับเพาะตรงนี้ละศีลฐานภาวนาศีลสมาธิปัญญาแล้วก็สมถะวิปัสสนาแต่ช่วงร้อยต่อของศีลฐานภาวนากับศีลสมาธิปัญญาคืออย่างคือมรรคแปดนะมรรคแปดนั่นเองมรรคแปดเนี่ยที่เขาอยู่ร่วมกันเนี่ยคนเขาที่มันเนี่ยอย่างบัดได้ผลเพราะอย่างมันบ่มีร้อยต่อมันมีบอกมีช่วงร้อยต่อช่วงร้อยต่อที่พักดันกันขึ้นไปเพราะนั่นตรงนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญเนี่ยการสร้างศีลสร้างฐานสร้างภาวนาหนึ่งเขาจะต้องมี
วาจาที่ดีการงานการกระทำที่ดีมีหน้าที่ที่ดีที่เขาทำมีความพยายามสูงมีสติดีมีความระลึกที่ดีมีความตั้งมั่นที่ดีมีความเห็นดีเห็นงามสัมมาทิฏฐิที่เขาเคยอู้กันไปแล้วก็มีสัมมาสังกัปปะความคิดที่ดีทั้งแปดตัวเนี่ยมันจะเป็นก้าวเชื่อมช่วงต่อระหว่างศีลฐานพรหมนะไปหาศีลสมาธิปัญญาแล้วมันจะเป็นช่วงต่อไปหาพระธรรมวินัยพระธรรมธรรมบารมีเนี่ยเขาไปสู่ความดับทุกข์ทั้งหลายด้วยปัญญาของเขานั่นเองเนี่ยคณะสถาญาติโยมทั้งหลายเพราะฉะนั้นธรรมะของเขาถ้าเขาเข้าใจขั้นตอนตามระบบต่างๆเนี่ยถามว่าฟังธรรมะไปเพื่ออย่างเพื่ออาหารสติเพื่อเขาเนี่ยเขาคิดเพื่อเขาปล่อยวางมันเหมือนกระจกซองเขาเมื่อมันบดีปุ๊บมันมีก่อถ้ามันมีเขาปรับปรุงพ่อแม่ตะกอนเพิ่นสอนเขาที่ยะพ่อแม่สอนปุ๊บต้องไปแก้ไขต้องไปปรับปรุงถ้าแก้ไขปรับปรุงแล้วพ่อแม่ก็ยินดีจากคนที่ให้ขึ้นมาปุ๊บลูกหลานที่ให้มาตั้งหน้าตั้งตาเนี่ยพ่อแม่มีความสุขใจก็มีความสุขน่ะอยู่ก็มีความสุขลูกเขาปนละน่ะเขาสบายใจละมีการมีงานทำมีครอบครัวเนี่ยคนเฒ่าแก่เขาเป็นชอบอู้กันถ้าเขามันปนไว้มันน่าสบายละมีลูกมีหลานมีการมีงานทำละมันใหญ่ละนะบางคนให้มาตั้งแต่น้อยพ่อใหญ่มาปุ๊บปรับปรุงตัวเก่าเนี่ยเป็นผู้ที่สมควรได้รับทรัพย์มรดกเป็นผู้สืบแทนพ่อแม่เป็นผู้สืบแทนวงศ์ตระกูลนั่นแหละอันนี้คือความหวังของพ่อแม่นะต้องการให้อนาคตวงศ์ตระกูลเขาสืบต่อไปในวันข้างหน้าเป็นเขาว่าสืบสายโลหิตสืบสายวงวานนะอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็คือหลักธรรมนะอริยทรัพย์นะเตียอูคือการพนันสถาญาติโยมทั้งหลายในวันนี้นะก็เรื่องแห่งเป็นเขาว่าอริยทรัพย์ข้อแรกคือความศรัทธานะความจริงมีอยู่เจ็ดข้อก่อนนะเดี๋ยวเขาจะมาต่อกันนะเราไปดูเวลาเหลือเวลามันสามนาทีนะคิดว่าคงจะพอสมควรแก่เวลาในการบรรยายธรรมในวันนี้นะก็หวังว่าคงจะมีประโยชน์พ่องว่ามีประโยชน์พ่องนะในช่วงกระทอนกระแท่นในสัญญาณต่างๆนะก็ขอฝากธรรมะแนวนี้ให้กับคณะสถาญาติโยมทั้งหลายนำเอาไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของคณะสถาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายโดยเจริญพรอนุโมทนาบุญกับคณะสถาญาติโยมที่มาเข้ามารวมรับฟังรายการธรรมะยามเจ้าในช่วงตอนเจ้านี้นะฮะว่าจะเป็นคนโยมนะหลายผู้หลายท่านคนโยมล้วนศรีคนโยมมิชิโกคนโยมจันทาคนโยมเพ็ญคนโยมสุภาวดีนะคนโยมใกล้หมูนะพาเที่ยวนะก็เสียงสะดุดก็ขออภัยมาตุ๋ยนะเดี๋ยวโอกาสหน้าก็ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันนะคุณโยมจันคุณโยมพิเชษนะแล้วก็คุณโยมสมบูรณ์คุณโยมเข็มจีระคุณโยมเพ็ญศรีนะแล้วก็คุณโยมแดงหวานแล้วคุณโยมเอราวัณตังกอขาตังบ้านกล้วยไม้ท่านะแล้วคุณโยมจันฟ้องคุณโยมธนชาคุณโยมลาคุณโยมทีบาบิลอนตุ๋ยคุณโยมศรีพันคุณโยมอุศรีตุเจ้าธรรมดาคุณโยมสุภาพรคุณโยมดวงพรคุณโยมปานอมตุ๋ยที่เข้ามารวมสร้างบารมีถามรวมกันในรายการธรรมะยามเช้าคุณโดนโยมดาราศินเชิญสิริคุณโยมอุศรีคุณโยมสุภาพรโยมชีบาบิลอนคุณโยมสมพรโยมสมสายคุณโยมนิวัตโดยคุณโยมนภศรคุณโยมมานพคุณโยมแดงหวานคุณโยมแม่เพ็ญศรีคุณโยมจันสมคุณโยมสมบูรณ์คุณโยมนพดลคุณโยมพิเชษโดยนะคุณโยมบุญเที่ยงคุณโยมสมพรคุณโยมนิ่งนิ่งนะคุณโยมบุญชนกคุณโยมเอราวัณคุณโยมพินิษฐ์คุณโยมแม่พินิษฐ์คุณโยมยงยศคุณโยมปานอมคุณโยมสง่าคุณโยมธนชาคุณโยมโชคดีมีความสุขคุณโยมแม่ปานอมคุณโยมแสงเดือนคุณโยมนพดลคุณโยมเอราวัณคุณโยมสารวุฒิโดยนะแล้วก็นมัสการหลวงพ่อธรรมโคเจ้าหน้าอำเภอตัวติดฟังรายการธรรมยามเจ้าหลวงพ่อพระครูวิทักษ์ปริยานพระครูวิจารณ์บริการตัวแล้วก็ทุเจ้าธรรมดาแล้วก็ตุปีกตาพุญโยพิคุตุปีติขามโนพิคุตัววันนี้เวลาหมดเวลานะเสียงอาจจะขาดหายไปด้วยสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะก็ขออภัยมาณโอกาสนี้ตัวโอกาสหน้าก่อยมาโป๊ะวัดปั่นกันใหม่นะขอความสุขความเจริญจงมีแด่คณะสัทธาญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ขอเจริญพรติดตามรับฟังรายการธรรมะยามเช้าได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำปาง FM 97 MHz